ยำเมนูเลยเดี๋ยวเมียคนแล้วรอบ่ได้มื้อที่2แล้วมื้อที่2เดี๋ยวเฮ็ดเมนูอีสานอีสานต้อนรับครับคุณเฮามีปลามีสิ่นแหงมีปลาทูครับผมเดี๋ยวผมสิซุปมะเขือที่เด็ดผมคือซุปหน่อไม้ครับผมให้ซุปหน่อไม้ซุปน้องเขากินครับแซ่บๆที่แรกเดี๋ยวอู้ใส่นั่นอย่านั่งขออีตูก่อนแล้วก็เอาปลาแดกแม่มาใส่สู่ชุดดอยของใส่ปลาแดกเป็นโตครับผมมี KFC พร้อมครับผมส่วนลูกอีสานกับน้องน้องเสียยังครับคือท็อปครับท็อปของท็อปครับผมเฮ้ยนี่ผู้สาวว่ามาเลยนี่เซตเสียยังครับชื่อมดค่ะน้องมดมาสี่คนครับนี่ครับพดครับพดพดครับถูกน้องใหม่ต้องใส่ข้าวเบียร์ครับผมนี่แหละครับผมกี่ข้าวเบียร์ข้าวเหนียวร้อนร้อนมดถูกเอาน้ำดำออกครับผมแล้วก็ให้สีกสีกเป็นชิ้นชิ้นลงไปต้มในปูในน้องใหม่ครับตำบักต้องอุ้ยนี่ครับผมแถวเลยแถวบักแข้งตำบักต้องแถวบักแข้งแต่น้องเขาได้ของฝากของฝากอยู่ครับผมจอดเก็บเห็ดขางข้างเสือยังไงแถวอีหลีธรรมชาติดีๆครับผมน่าจะเลื่อนเห็ดตีนแหกครับหอมเห็ดไข่นะครับผมต้องบ่สุเห็ดไข่บ่ได้นี่หนูดอกไปเส้นวังหัวจะโตใหญ่นึงเบิ่งไอ้นูมันสิเนาะได้น้อยสมทั้งอำนาจมาฝากพร้อมโอ้เดี๋ยวสิเฮ็ดกินแซ่บๆให้เบิ่งครับผมเฮาสิตำแล้วก็ซุปแบบสดๆเลยแล้วก็ได้ไผอยู่แล้วเพราะออกมาปลูกลำนองเขาซอมเมื่อกี้เนี่ยบ่เกิดจักต้นครับผมรอบนึงก็สิเกิดบ่เกิดเบิ่งสาวทั้งอำนาจเฮ็ดกับเขาอีสานทุกทีครับพาพร้อมเป็นจังได๋ครับผมมะเขือต้องสดๆจังซี่ครับผมมันสิแซ่บมันสิหวานอ่ะแซ่บว่ะฝีมือลงไปแซ่บคืออ้อมหนูพัดหนูมื้อนั้นบ่อันนี้หายังบ่ต้องเอาในมานําครับผมเฮ้ยตําให้เผ็ดดูดในบ่ซี่นี่แซ่บมากเปรี้ยวหวานนัวบักแข้งแบบหอมๆครับผมสุดยอดเดี๋ยวผมสิปรุงผลไม้เบิ่งแล้วครับแต่ก็มีมากันอยู่พร้อมเด้ผลไม้ซิมๆครับผมมันเกิดเทศเด้นยังก็บักไอ้บ่ยังก็ได้บ่รู้กันลูกพับบ่เฮ้ยลูกท่อลูกท่อบ่ทีหลังเฮียนบักบอดหลายเลยแม่นบ่ที่เบิ่งนะครับเบิ่งได้กัดเลยบ่นี่กัดเลยครับเขากินข้างในครับแม่นบ่โหเขากินตายผมเคยกินแล้วบ่ได้นี่บ่กินเนื้อมันล่ะเขากินเนื้อมันล่ะเปียกมันเขาก็สิฟานออกก็ได้ก็ซั่นก็บีออกแล้วเฮากินแต่เนื้อมันเบิ่งเลยโอเคซั่นก็เบียร์ไปแล้วทุบแล้วก็ล้างน้ําสะอาดๆครับผมน้ําจะนั่งครับลงไปเดี๋ยวสิไปอ้วนแล้วมันจะออกมาข้นๆครับผมเดี๋ยวเฮาต้องปรุงรสตอนนี้นะครับให้มันแซ่บใส่ปลาแดกตอนครับผมสัก2ตอนจับเลยครับแล้วกลิ่นของเสียบ้านเฮามีคําว่ามิ้นครับผมแดกต้มน้ำครับผมที่แซ่บได้กับผมชุดรสนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปข้างไฟไปที่นี่น้ำปลาสักหน่อยต้มเกลือเขาก็ใส่ปลาแดกไปน้ำครับผมเป็นสีแซ่บนี่ครับผมสุดยอดเลยส่วนอีสานต้องอาหารอีสานครับผมโอ้ถึงใจเลยเมนูนี่น้องเขาเก็บมาขังทางแล้วเมื่อกี้ใหม่ๆเลยเรียกกลับไปนอนครับผมใส่บุกบดน้ำครับผมที่เด็ดปลาไข่เข้ามาแล้วครับประเทศนี้ไข่มาเที่ยวต้องไปกินครับผมไข่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวให้น้องน้องยังครับน้องท็อปครับท็อปครับอย่างสุกินครับอันนี้ข้นฤดูประเทศนี้จะถือว่าปีกลหมอครับผมเดี๋ยวเขาไปเปลือยสุดท้ายผมมีทีมบักอีตูลงแบบหอมเป็นแรกเหมือนกันครับผมเคลือกับไก่ได้ต่ำแล้วครับต้องไปเปลือยครับนี่ปลาแดกกลางมันก็จะดูดออกมาแบบนี้ครับผมมาบนต่ำเฮ็ดที่น้องเก็บมาขางทางมาสุดสุกไข่เบิ้งครับผมอันนี้พริกขี้ครับต่ำตอนเด็ดคือสุดได้ถึงมอลล์เบิ้งครับผมได้ถึงคนเห็ดไข่นี่แต่เห็ดอันนี้มันไม่หอมพอเห็ดไข่ครับผมต้องกัดแซ่บเพื่อนเ
น้องเขาบอกขอบครับผมถ้าเขาต่ำไปเลยมันกัดนั้นละเอียดน้องเขาหั่นก่อนใส่สองสูตรขึ้นไม่ได้ปะสูตรเดียวพ่อสูตรเดียวพ่อนี่ผัดกับบะผัดเด้เค็มเร็วได้เมนูนี่ครับผมต้องฝีมือหนิงอีหลีนะครับความบ่หลายพร้อมแต่สำนึกกับอีน2คนแล้วก็ไปเก็บบักแข้งไปเก็บผักเกษตรรอบนี้มากินกับอยู่เลยครับผมบอกเลยสำนึกบ่ประแดกชุรสน้ำปลาสำแหน่เฮ็ดเพื่อนครับผมก็การสวงรอบึงครับผมครับใส่พออีตูลงไปสุดท้ายแล้วก็มันต้องคนแบบนี้ครับผมเดี๋ยวผมลองงาแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวเอางามาก่อนเดี๋ยวยังซุปสุน้องผมกินครับแล้วสำนึกก็กินได้เด้เนี่ยคนบ่กินเผ็ดนี่กินกับข้าวเหนียวหอนเลยนี่สุดยอดครับผมแซ่บที่เด็ดสูบบักเขือครับสุดยอดเลยครับปลาเขาแก้ปัญหาล้นเปื่อยครับเนื้อมันติดเขาต้องใส่ใบตองอย่างครับพริกขี้มาต่ำก่อนครับผมสูบบักเขือสูบทางอำนาจครับผมแตกต่างนิดหน่อยครับผมสิ่งที่เมื่อลุงอีสานจะสูบน้ำใหม่เพราะเราหอมครับผมปีมือห่วยสร้างยังก่อทำงานยังก่อไว้เกี่ยวกับหลังคาหลังคาสันไทยสันไทยสันไทยครับผมทักอำนาจทักไปครับพยักเดชหลังคางามชื่อเฟียนยังก่อบอยพักขานิยมพักขานิยมพักขานิยมพักขะสุดเกลือครับผมใส่ประทูก่อนเอาสีน้อยก่อนผู้กินกับผมครับตุ๋ยกับความเขาติดติดโอ้ยสุดยอดเลยติดได้นี่เรียนเรียนอยู่ว่ะแบบเมนูมักครับผมพ่อกับมักเฮ็ดกินกับพ่อประจำตอนแม่บ่อยู่ผักแข้งมะเขือนี่ซุปได้เบิดครับผมผักทั่วก็ซุปได้ตอนนี้ผักทั่วแปะปลูกไว้เดี๋ยวจะหามาปลูกไว้อยู่ไปใส่ซุปแต่เล่าอยู่ทั้งแต่แล้วแดกไอ้ตุ่มใส่แบบนี้เราก็ต้องแซ่บไปแดกสดนึงครับผมนี่แค่นี้นะครับผมปลาหามใส่ครับผมนี่สีเข้มเอ้ยคล่องนี่หรือวะแล้วพ่อเนี่ยเมียหลายเห็นไหมฮะอ๋อตัวหอมลงไปสุดท้ายมีไหมขันซุปออกเขือไหมไอ้เนี่ยน้ำไม่ใส่ผักกระเนียมเลยเกลือไหมบอกแม่นเออใส่สลัดแหน่น้ำสูตรแม่เพิ่นมักใส่สลัดแหน่ฮะบ่มีแล้วจะซื้อไป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 แซ่บบ่เออเดี๋ยวจะเอาร้อยไหนเยอะหน่อยก็ได้แซ่บครับใส่ผักสลัดแหน่น้ำผมบอกเลยพอพวกบนซิมแล้วปรุงรสเพิ่มครับน้ำปลานิดนึงเพราะว่าตุ่มแบบเจือจางนิดหน่อยเขือหวานครับสดบอกเลยเอาสามพันครับสระแหน่นี่เขาเด็ดผมใบลงไปเลยแต่ก็กินกลับไปน้ำดีแต่ต้นหมักทั้งหอมเนื้อครับเนื้อแบบโอ้โหหลานนุ่มมองเพื่อนเล่นงานน่ะเป็นอะไรกินข้าวเหนียวน้ำใหม่ไว้เดี๋ยวได้ครับลูกบอลแล้วมันแตกเดี๋ยวเราปะฮะพี่ก่อนสุบน้ำใหม่ครับผมสุรุกิสานครับผมต้องต่ำต้องมีง่าครับผมกะสูตรเจ๊ตึงอะไรครับผมกลับมาจากแม่โอ้ยโคตรหอมเลยโอ้หอมมากเออผมงดได้นี่ขัวไห่ครับผมสาวอำนาจจะเล่นขัวไห่ได้นี่ขัวง่าเป็นพอดีเลยหอมครับตกต่ำมันแตกทุกเม็ดครับผมนั่นสิหอมต่อด้วยพริกกีครับผมทอดเนื้อเหรอไม่ขมเลยหอนใหม่ที่ขมเลยต่อไปก็เอาน้ำใหม่ที่เฮาอู้ไว้นี่ครับผมมาลงครับต้องขอบคุณแม่นะเพื่อนเฮ็ดน้ำใหม่ไว้แล้วก็แช่ปิดแช่ตู้เย็นไว้นะครับผมใส่เป็นเศษๆต้มไว้เรียบร้อยแล้วเน็ตตึงนี่อาหารอีสานนี่ที่หนึ่งครับผม
สำหรับผมไอตัวหอมตัวถ่ายเขาเบียร์แบบเละแล้วสูตรอีสานนี่สิมีพริกลงไปอีกครับผมพริกขัวเขาขัวเขาบอใส่กับเพราะว่าเขาใส่งาแล้วโอเคเดี๋ยวสิเก็บผักกับเศษรอนี่มาสู้กันกินพร้อมตอนผมปลูกเคยปลูกขิงแข้งปลูกใบบานไฟไปอยู่มันบ่ติดครับผมเอาใบกระเพาะมาปลูกโอ้ยใบยังก็ที่เขามาหลักจุ่มเลยงามแท้หลุดเดียวว่ามันยังครับปลูกไว้เป็นจุ่มย้อนเนาะปลากระแง่งปลากระแง่งชื่อมือติดกล่องวงจรล่ะสบายบ่มีใครมาหลักเจ้ากับโบเดเบิ้งเล็กเกินติดไปเสียเดี๋ยวมันไปนิดเดียวครับผมมาแดกสดอีกนิดนึงครับผมฝาเดียวพอผมต้มเส้นปลาแดกเนาะเส้นเรียบร้อยครับผมรอเบิ้งตอนซิมเลยนี่ครับเดี๋ยวสิเก็บนี่เสืออ่อนๆสุกคนกินพร้อมครับผมกินกับซุปน้ำใหม่สุดยอดด้วยล่ะเกิดเรื่อยๆครับผมส่วนน้องไวโชว์หุ่นอยู่คุณครับผมแล้วก็ขาดบ่ได้นี่ครับที่เด็ดเลยผักกระถินแบบอ่อนๆครับผมกินกับซุปน้ำใหม่นี่เด็ดคือกันครับผมมานะครับประเทศนี้กินข้าวน้ำกันครับผมจัดไปตอนรับแขกเต็มที่ครับผมนั่งแขกกินก่อนเลยมาทั้งแต่น้ำกันเนื้อยังใหญ่ขึ้นคุณโอ้ยมึงเคยกินเนี่ยนี่ไปขึ้นคุณยังพี่ยังเห็ดขายได้ก็โอ้ขายดีกระมูกทางสวนซีนแห่งครับเดี๋ยวแนะนำเมนูครับผมมีตำบักต้องฝีมือน้องบ่อยตอนมูเลยอันนี้แล้วก็ตำเฮ็ดเป็นเก็บมาขางข้างครับผมนะครับตอนรับด้วยปีปูทูบอกครับที่เด็ดที่หนึ่งครับผมบอกเลยซุปน้ำใหม่สุดอีสานครับซุปบะเขือที่เพิ่งบ่อยนั่นครับผมกับปิ้งปากให้ใครแกเบิ่งให้นะครับแค่นั้นตอนเดี๋ยวบอกมือสวยไหมเออทางใดเหรองะกันเลยครับผมแกหอมมันติดอิ่มแซ่บวะเนื้อแห้งสุดยอดนะครับเนาะแซ่บวะแซ่บนี่ล่ะที่เด็ดคำว่าเย็นสวนอีสานนี่ต้องได้ซิมครับผมปากใครมาทางกาฬสินธุ์ทางอำนาจได้กินหนูครับผมเอาเก๋เอาซิมๆครับผมกินเลยกินเลยพอซิมล่ะเกิดกินเลยกินเลยครับกินเลยเดี๋ยวจะถามว่าใครสิแซ่บอะไรแซ่บกว่าหมูให้อาลองมึงก่อนเดี๋ยวลองเมนูนี่ครับแหมนก็เมนูเม่นหลักของก่อนซุปน้ำใหม่ครับผมเสียแต่หวานไฟผมปลูกไว้โอ้มันบ่ร้อนคุยคำใหญ่ทีนี้ผมจริงเลยเผ็ดเข้มโอ้ตามพักเลยต้องแบบนี้จับวะหอมง่าวะโอ้อ๋อที่ต้องบ่อยครับทีนี้บ่อยใบพัดครับผมติดโยบาดติดตะวันแดงครับผมมาเห็นต้องซิมพีมือครับแมนครับผมนี่ละเดี๋ยวแรงที่พักกินก้อยเล่นจริงเป็นไดพ่อไปไดวะโอ้เฟ็ดก็ขอบเก่งเลยแจ๋วเอาน้องนั่งขอบนั่งขอบน้องเดนน้องพงมากันไดเมนูไดเมนูมากเล่นเสือเลยมากเมนูเลยมากซีนเหรอมากซีนแห้งเอาซีนแห้งให้น้องเขาแม่ดับไปครับมากซีนเมนูไดซีมตะกอนไดมาต้องออกกล่องน้ำกันครับไดมาเที่ยวแล้วดีใจนั่นหนานี่มาสันเอาคนสวยก็ได้น้องมดครับผมหมดบ่ายพาดแล้วสมมื้อนี้ค่ะโอ้ปักไข่ป่าครับผมแบบซุปแบบเจิมๆบ่แบบอย่างของแซ่บบ่ครับยอดอ้าน้องโพดบ่ซิมีครับผมทําใหญ่โพดอานนท์ครับบ่นี่เอาทางเป็นนาล็อกลองกันเด้อนี่เอาได้ครับนี่ครับผมต้องแบบนี้ผมจริงเลยได้ครับเลยได้การบ่ยังนี่ครับเบื้องหลังครับผมไก่เบียงหลังนี่เสร็จโอ้ถือกล่องต่ำกันอยู่ทักทักเมื่อคือกูกินเมนูอื่นแน่
ต้องว่ายืนปิ่งสิ้นแล้งเดียวเออบนเฮ็ดไอ้คนเฮ็ดฝีมือไอ้ก็จ่อเลยนั่นร้องเบิ่งแน่เฮ็ดเป็นเจมาได้ครับแม่นูฝีมือนูกินดูแล้วแม่นดูเลยว่าเฮ็ดเปี้ยงครับผมรอเบิ่งสิแม่นเฮ็ดเปี้ยงบ่อย่าเพิ่งบอกมันว่าเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังหรอเปี้ยงซุเนาะเฮ็ดไข่เด่นแม่ตัวครับเอาเบิ่งบ่ถือเฮ็ดเปี้ยงบ่ถือให้อีกเทียนึงคือฟังบ่ถือบ่ถือคือโกให้มันบ่อยู่นี่บ่ถือครับบ่รู้ครับผมเอาซุปเกลือฝีมือลงไว้ตะคับนะหนูก็หน้าเสียมอยู่คือมากแล้วซุปๆนี่ครับผมแซ่บผมบอกเลยมันห้อยตวยไปเบิดหลายแล้วแปลกปั้นเพิ่นบ่ปั้นเขาครับปั้นเอาเอียนนึงปั้นนี่โอ้พี่สิเรียกเนาะยอมสิมาเป็นไงแซ่บบ่ฝีมือหวยเฮ็ดกับเขาแน่นอนดีแต่กับเครือมันสดเครือสดมันสิหวานดีเอาเลยครับประเทศนี้กินเต็มที่เลยตามสไตล์มากอันไหนก็จัดไปอย่าปล่อยปลาทูเป็นมันเด้อนะกินปลาทูนะแซ่บครับเดี๋ยวสิขอไปซิมน้ำแล้วครับผมอีสานนี่กินประจำอยู่แล้วเห็นกันรู้แล้วให้น้องๆเขากินโชว์ให้เบิ่งครับผมติดกันไม่คลิปหน้าครับผมกับเมนูหน้ายังอยู่ในนี่อยู่ครับเรื่อยๆน้องเขาสิพักอยู่นี่เลยมื้อนี้เดี๋ยวสิเอาพัดลมออกมานะครับผมที่นอนเดี๋ยวจัดให้ครับผมหมอนมุ้งสบายเลยถ้าอยากได้วิวบรรยากาศก็ออกมาเดินเด้อบอยเดี๋ยวจองนะจองนี่เดี๋ยวนอนค่านี่เลยนี่สุดยอดเลยเดี๋ยวจะเอาสาวทางนี้มาออกก่อนอยู่นี่สาวทางนี้อีกมีแจ๋วรอห้องอยู่บ่มีเจอกันมั้ยคลิปหน้าครับผมเอาครับมือพึ่งเอาอะไรครับเอาได้อีกตามช่องทางอินดี้นั้นด้วยครับผมบ๊ายบายครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุดตัดกว่าคือเอาเด้นครับผมแอดละทุ่งครับผมแอดละทุ่งฝากติดตามด้วยครับก็ครับลูกเกิดชื่อไงลูกเกิดซอยอีกนิดมีช่องด้วยนี่เด็ดยังกำลังซื้อซองยังอ๋อบอกไว้ก่อนโอ้เดี๋ยวเบิร์ดจะซองผมเยอะไม่โอเคโหได้เสียขาลอยไอ้แล้วอันนี้เออเจอวันนี้นี่จําปลาทูนเกิดไม่คิดหนาครับผมให้กินยาให้ปลาทูนเฮ้ยกินยาเอาไม้กันน่ะจําขี่มันก่อนขอให้กินยาครับนี่จําไปอ่ะมันยาก็จําบักแห้งนึงสวยเก็บกล่อมโอ้จะติดเหงื่อป่ะเอาบ่มันบ่ก็รู้ว่าทุกเยี่ยมปลาทูนนี่นะครับมิตรภาพรักษาไว้ครับผมอย่างยืนครับผมไปใส่มาใส่ก็บ่ตายครับผมมาครับผมโอ้เมนูขายดีครับผมแซ่บครับน้องมดยังไม่รู้เรื่องอยู่แซ่บวะสู่ซุปเกลือนผู้เบาทั้งนั้นได้ปะพ่อกันโอ้ยิ้มเลยเป็นแฟนกันนะครับผมเฉลยครับเฉลยคลิปเฉลยโอเคครับโอเคเนาะครับผมแซ่บครับแซ่บ